าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟล์ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสายเกมสายลุ้นสายกีฬาแอดไลน์ไปเลยที่ @yufa8k อย่าลืมมีตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแผนที่ผมใช้นะครับจะเป็นแผนที่สามารถขึ้นแชมเปี้ยนได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าแท็กติกนี้โคตรเปลี่ยนแตกเลยนะครับผมมาพูดกันถึงก่อนนะครับว่าแร้งเราเนี่ยขึ้นได้ยังไงนะครับผมขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับแร้งตอนนี้เราอยู่ที่221นะครับซึ่งตอนนี้แร้งแชมเปี้ยนนะครับเขารับประมาณ500คนนะครับผมไม่ใช่ต้องประมาณ500ถึงอันดับที่101นะครับอันดับที่100ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นซูเปอร์แชมเปี้ยนแล้วตอนแรกผมจะขึ้นตั้งนานแล้วครับผมขาดแค่1แต้มในการขึ้นแชมเปี้ยนตอนที่เราใช้แผนCZY69 ครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อัดคลิปเพราะว่ามันยังไม่ได้ขึ้นแชมเปี้ยนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนแท็กติกนู่นนี่นั่นนะครับกลายมาเป็นแผนนี้ครับผมแผน4222นะครับตอนนั้นผมใช้เป็นแผน4213กะจะทำแผนนั้นอีกรอบครับแต่ว่าเสียดายครับมันขึ้นแรงไม่ได้ครับผมโคตรงุนงิดเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้ฟันไดกับโดนโดนะครับยังไงก็บวก5นะครับผมแต่ว่าอะไรมันไม่มีขายแค่นั้นเองแผนนี้จะแนะนำนักเตะที่ปีกก่อนแล้วกันนะครับปีกนี้ผมขอให้มีความเร็วสูงก็เพียงพอแล้วนะครับคือความเร็วสูงส่วนความคมหรือว่าเปิดบอลนี่เฉยๆตัดทิ้งเลยก็ได้ครับเปิดบอลไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีความเร็วสูงแล้วก็ยิงไกลดีหรือว่าปั่นถ้าปั่นได้จะดีมากแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเช่นกันขอแค่วิ่งเร็วและยิงไกลดีนะครับผมส่วนกองหน้าครับอันนี้ผมมันแล้วแต่คนนะผมเล่นครบเครื่อง1ตัวก็คือโรนัลโดนะครับโรนัลโดนี่คือครบเครื่องจะเป็นหาช่องกลางๆหม่งก็ได้กลางๆแล้วก็ยิงไกลนะครับส่วนอองลีก็เป็นแนวหาช่องไปเลยนะครับผมกองกลาง2ตัวครับขออะไรก็ได้เกมรับนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับสำหรับกลางรับนะครับเกมรับต้องมี yeah. ขอการจ่ายไกลครับจ่ายไกลแม่นๆพอไม่ว่าจะเป็นการงัดหรือว่าการจ่ายทะลุช่องนะครับขอแบบแม่นปานกลางก็เพียงพอแล้วครับถ้าจ่ายแบบดีสุดๆก็ดีมากนะครับส่วนเกมรับ4ตัวผมว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเกมรับมันก็เบสิกอะครับคนดูจะเล่นตัวอะไรก็แล้วแต่คนดูนะครับผมแต่ถ้าจะเอาตัวเมตาอย่างน้อยฟันได้ UCL ขึ้นไปนะครับสักตัวหนึ่งนะครับส่วนถ้าถามว่าพี่ครับใช้ซิโซโก้ทำแมวอะไรครับผมไม่มีตัวลด FP ครับ FP ตรงนี้ขาด16ซึ่งกองหลัง P16 ในทีมนี้ไม่มีก็เลยใช้ซิโซโก้แทนถามว่าดีไหมเกมรับมันเล่นได้ครับแต่ว่าข้อเสียเขาใหญ่ๆเลยคือพลิกตัวไม่ทันครับผมแปลกใจเหมือนกันที่รูปร่างเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดูมาตรฐานโอเคสุดยอดน่าจะเร็วมากนะครับซึ่งเขาก็เร็วจริงครับแต่ว่าเวลาแบบโดนแทงทะลุช่องแล้วแบบพลิกตัวกลับไปวิ่งตามเนี่ยเขาทำได้ช้ากว่าฟานไดด้วยซ้ำนะสำหรับซิโซโก้ครับแต่เรื่องความเร็วเรื่องการเข้าสกัดเรื่องการหม่งผมถือว่ายกนิ้วโป้งให้นะครับแต่ว่าอนาคตมันไม่ได้ลงหรอกครับผมแค่เอามายืนแบบให้ FP มันไม่เกินเฉยๆนะครับแค่นั้นเองครับผมมาต่อที่แท็กติกทีมครับที่คนดูอยากรู้กันนี่คือแผนที่ใหญ่มากนะครับตอนแรกผมใช้ซีซั่น69ครับผมแต่ว่า GM ก็บอกว่าไม่ได้ครับมาตรฐานคนไทยมันใหญ่เกินไปนะผมก็เลยลดมาเป็น56 GM ก็เลยบอกว่าใช้ได้ครับผมก็เลยทำให้ผมขึ้นแรงได้นะครับไม่เกี่ยวหยอกๆหรือมีคนเชื่อนะครับความเร็วเกม56ส่งบอล56เลี้ยงบอล M ไม่ต้องสนแค่ใส่ไว้56ให้มันดูสวยยืนตำแหน่งจะเป็นอิสระนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแนะนำให้กองหน้าก็หาช่องก็หาช่องนะครับผมส่วนเกมลูกครับเป็น5-6-5-6-5-6เข้าทำตามแผนนะครับการกดดันครับเป็น3-6-3-6นะครับเพราะว่าผมลองเอา5-6-5-6แล้วนะครับผมมันค่อนข้างที่จะดันสูงเกินไปจนผมไม่ถนัดนะครับก็เลยเอาเป็นกดดัน3-6ประกบ3-6บีพื้นที่5-6ได้อยู่นะครับเพราะบีพื้นที่เนี่ยมันแค่ยังไงอะมันก็ยืนแค่เนี้ยผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันก็แบบยืนห่างๆกันโซนๆกันแค่นั้นเองนะครับผมสำรองที่แนะนำสำรองที่ผมเปลี่ยนบ่อยสุดจะเป็นกองหน้า1นะครับผมกองหน้า1ตัวปีก2ข้างนี่แล้วแต่เกมว่าต้องการเกมลุกไหมถ้าไม่ได้ต้องการเกมลุกมากก็เปลี่ยน CDM 2ตัวนะครับผมแต่ที่เปลี่ยนตลอดก็คือ CDM 2ตัวแล้วก็ปีก1ตัวนะครับผมสำรองมีแค่3ตัวก็ได้หรือว่าจะ4ตัวเพิ่มกองหน้าอีกสักตัวนึงก็ดีนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การขึ้นเกมการทำเกมของแผนนี้กันเลยดีกว่าครับผมจะตัดมาจากในสตรีมนะเพราะว่าเราเล่นกันในสตรีมแบบโคตรเยอะเลยครับผมป่ะ
มาพูดถึงการเล่นแผนแท็กติกนี้กันนะครับผมใครที่ติดตามดูสตรีมหรือว่าติดตามช่องซีซั่นวายกันมานานก็น่าจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถนัดแผนสวนกลับมากๆนะครับผมเราเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นการสวนเปิดสวนยิงสวนจ่ายสวนอะไรก็ได้ขอแค่สวนก็พออย่าสวนตูดก็เพียงพอแล้วนะครับผมเออนะไม่เข้าเรื่องก่อนมาจังหวะนี้ครับก็คือจ่ายบอลทะลุช่องยิงในกรอบซะส่วนใหญ่นะครับถ้ามีหน้ากรอบก็ถ้ามีโอกาสคือแนะนำให้ยิงไปก่อนเลยเพราะว่าแพทนี้ต้องบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วมันก็ปรับมาเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนน่าจะสังเกตได้แล้วว่าช่วงแรกๆที่เข้ามานะครับการปั่นไกลการยิงไกลหรือว่าการโลเดเว่นแบบเต็มข้อในกรอบเนี่ยเขาดรอปลงชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลแบบก็เบาขึ้นโลเดเว่นช็อตก็เบาขึ้นแต่ตอนนี้ครับ huh? ไม่ว่าจะยิงยังไงแม่งก็เหมือนเดิมครับผมเอาจริงๆ huh? ไม่ว่าจะเต็มข้อยืนนิ่งๆปั่นยืนนิ่งๆเต็มข้อมันปรับให้มันเหมือนเดิมชัดเจนนะครับ Bruh. ถามใครก็บอกอย่างนั้นนะผมก็คิดว่ามันก็ปรับเหมือนกันเพราะว่าผมก็รู้สึกได้ครับเมื่อก่อนนี่ตอนมาใหม่ๆไม่มีใครยิงไกลเลยครับต่อบอลยิงในกรอบโหอย่างมันครับเดี๋ยวนี้เอะเปี้ยงป้างหน้ากรอบอย่างเดียวนะครับผมเผลอๆไม่ต้องหน้ากรอบก็ได้ครับ30หลา40หลามันก็ยิงนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ว่ะสำหรับคนดูคิดว่าดีขึ้นไหมผมว่ามันก็โอเคแบบกลางๆอ่ะไม่ได้ดีมากนะครับมันก็เล่นได้โอเคอยู่นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือลูกโป่งนะครับลูกโป่งของแพทนี้ครับห่วยแตกมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ได้แบบว่าเปิดให้โดแบบโป่งจ่อโอ้โหไม่มีใครประกบไม่เหลือโกตรงนั้นแล้วโกไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเหลือแค่บอลแค่สกิดนิดหน่อยก็เข้าประตูแล้วครับแม่งสกิดออกงงเลยงงกันทั้งสตรีมนะครับคือแบบโด TY บวก4อ่ะโด TY โด TOTY การ์ดใหม่สุดแพงมึงหมงออกนะครับแปลกดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยหรือว่าไม่ใช่อะไรที่ต้องเอามาคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วแผนของผมก็เน้นต่อบอลหาช่องยิงในกรอบซะส่วนใหญ่ประมาณ 80% ได้ในไฮไลท์ที่ตัดมานะครับไฮไลท์ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าพูดถึงสไตล์การเล่นผมว่าเอามานิดหน่อยก็พอแล้วให้มันแบบว่าเป็นไกด์ให้คนดูนะครับว่าต้องเล่นยังไงสไตล์ไหนนะครับใครที่เล่นไม่เข้ามือก็ยังไงก็ไปปรับได้ครับผมแผนไม่จำเป็นต้องเหมือนผมเป๊ะนะครับแค่เอาไว้เป็นแนวทางแล้วก็ปรับใช้ไปตามที่คนดูถนัดได้นะครับคนดูอาจจะเป็น49ก็ได้ใครจะไปรู้ยอกนะครับแต่ว่าถ้ามาตรฐานก็อาจจะ52นะครับคนละเรื่องครับเข้าเรื่องก่อนนะครับเออแต่สิ่งที่ผมพูดก็พูดไปหมดแล้วนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด follow กด subscribe ให้เพจหรือว่า YouTube Season Y Gamer ด้วยนะครับมันมีหลายคนเลยที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กด sub กดเดี๋ยวนี้นะครับผมไม่ใช่คำขอร้องแต่มันเป็นคำสั่งขอบคุณมากครับผมและนี่ไฮไลท์สุดท้ายแล้วครับผมที่เราตัดมานะครับจะเป็นไฮไลท์การยิงไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดบอลได้แล้วสวนกลับมาครับผมจากกุลิตนะครับกุลิตครับให้บอลมาแรดฟอร์ดส่งต่อมากุลิตชิ่งไปชิ่งมาครับผมถ้าไม่มีใครก็ส่งคืนหลังแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็ขึ้นหน้าไปครับไม่ต้องส่งคืนหลังนะครับผมแต่วันนี้ครับขึ้นมาแล้วครับคิมมิดครับรอองลีส่งต่อนี่ชิงไปกี่รอบแล้วไม่รู้นะแต่ชิงบ่อยมากครับแล้วก็ปั่นหน้ากรอบชนเสาไม่ชนเสาชนคานแล้วมันนอนไม่หลับครับแชนแนลเราครับผมแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปครับผมปิดไฮไลท์ไปอย่างสวยงามครับผมตัวเปอร์เป็นไงบ้างสำหรับแผนนี้ครับส่วนตัวก็ใช้ยาวนะครับสำหรับแผนนี้นะครับผมหลายๆทีมที่ผมเล่นในสตรีมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้แผนนี้นะครับเพราะว่าแผนนี้มันค่อนข้างเข้ากับนักเตะพวกนี้ครับก็เลยใช้ต่อนะครับถ้าไปใช้กับแผนอื่นมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับแปลกเหมือนกันครับถ้านั้นที่แผนก็แผนเดียวกันนะครับแต่เล่นไม่ถนัดซะงั้นนะครับตามนี้แล้วกันนะสำหรับแผน CZY 56นะครับผมถ้าชอบแผนนี้ถ้าใหญ่เท่านี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ สายเกมสายลุ้นสายกีฬาแอดไลน์ไปเลยที่@ยูฟ่า 8K อย่าลืมมีตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ